็มวิลาดนะครับว่าไอ้ตรงผมเปิดรอบมานี่โอ้มีอย่างมีอยู่ทุบเปิดไงมีอย่างก็ชมต่อในหมู่บ้านมีอะไรกินแล้วก็ดูวิถีชีวิตตามหมู่บ้านนะครับวันนี้ก็ตามหาสาวขาดทายนะครับไม่เจอสักคนโอ้ไปน่ารัวนวิทย์ปามือเจ้าหอตุ้ยเป็นวิทย์ฟ้าเขาเป็นวิทย์หรอเนี่ยมีตั้งกินกลางว่านกับว่านนะน่าโตมากอะไรกินอ่ะถึงแล้วหัดทายนะครับนี่ไงเนี่ยที่เขาตามหาปัดล่วงไงมีอย่างงู้มั้ยเดี๋ยวกัดนี่ครับเจอเขาแรงพื้นขายยังฮะเขาซื้อหน่อยอ่ะโอ้เสียงว่าน้องต้องพูดน้องขายอย่าตุ้ยเนี่ยมีกาดแต่น้องเลยโอ้มีอย่างนี้เสียงว่าน้องมะกอปั้นน้าเนี่ยมีกาจอกิงคนรวยเฮ็ดมาน่ะเขาเอามาขายมาปั้นเฮงเนี่ยจำด้วยอันนี้เพียงแม่พี่บอกพี่ก็คืออันนี้เออเนี่ยมันกึ่งอะครับป้าอันนี้กึ่งก็ได้ได้ดูทันเองวะถึงน้อยเนี่ยมาจำได้ถุงไงเออเนี่ยนักเนื้อเบาเหมือนนะในมันบุญกันนู้นเอาไอ้จ้องเนาะมันหมดเลยกันแน่พี่ก็เอาอะหมดพิงเอาค่ะเอาเนี่ยก็แหละเราย่อมมีนอยู่มึงไปหาปากแก้วปะปากเอาครึ่งอะไรอยู่ปะนั้นครึ่งอะไรเออก่อนเดี๋ยวก่อนครึ่งก็จ้องเอาน้ำนั่นหนาก็ซื้อเอาอื่นเยอะอ๋อเงินไปย้อยไปชมปากแก้วแน่แน่มาซื้อละเปิ้ลกับเวียดป้ามันเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยว้าวตัวใหญ่กับตัวเป็นวิทย์สามีสาวเห็นไหมกาตั้งไปเฮียวก็ลุ้งอ่ะเนี่ยเออคือที่ไปเฮียวก็ไปเขาเนาะโอเคไปเลยโอ้โหสุดยอดนะครับเราไปดูสาวตกปลาในนาเขาแรงพื้นนะครับบานก็เฮ้ยสองปากเสียงเอาเสียงอะไรเมื่อกำพอดีเอาไปต่อเท่านั้นเมื่อหัวเอาเมื่อหัวไปหัวฮะกระตุ้ยเป็นเวียดป่าในน้าเป็นเวียดเตี้ยมเนี่ยครับก็อยู่ที่หมู่บ้านหัดทายสำหรับบรรยากาศยินดีตอนนี้นะครับเราไปดูวิธีตบปลาในน้าเอาสตาร์ทเลยพอดีได้ไหมตั้งเก็บไหมบ้านหัดทายสวยจริงๆนะครับบรรยากาศนี่ตอนนี้เบิร์ดไปนะโอ้โหเพื่อจะตามหาลาลาแองหมู่บ้านนี่นะครับไม่รู้ว่าเจอสาวๆหรือเปล่านะครับที่ไปตกปลาในนาวิถีชีวิตยามาโอ้โหปุ่นโป๊ะละเออจับๆอ่ะของขาหาอะไรบ้างอะไรบ้างเอาแล้วกับพ่อตุ้ยของขาปลาเลยนี่ครับมีคนไปตกปลามาเรียบร้อยนะครับไม่ได้จะได้ปลาหรือเปล่าเฮ้ยเตะอาขาไอ้มันจะขึ้นกันไหนจอดก่อนนะครับโอ้โหนี่ครับพอเนี่ยดูย้อนตัวอย่างพี่ป้าเมียมาอะไรอีกนะเปิ้นอย่างเบี้ยเต้ปุ่น
มายาล่ะย้อนตัวพงลูโอ้เตรียมคลองวะเนี่ยครับตอนนี้เรามาอยู่ที่บ้านหัดหายแล้วก็หนองอ้อนะครับเส้นทางไปเมืองลากับเข้าในเชียงตุงขับมอเตอร์ไซค์10นาทีถึงนะครับเราจะไปชิมใส่ยังเลี้ยพี่นะตำแตงเลี้ยวเนาะเอาตำได้แตงตำแตงใส่ยังก็มีอย่างก็ไปปลาปลาใส่ปูเนาะตำเมืองเขาเนี่ยต้องใส่ปลาในอีฟานเพียบเลยโคกละ1,000นะไม่รู้ว่าใส่ปูกี่ตัวนะครับผัดไทยก็มีค่ะโอ้โหมาลาก็มีนะเราชิมส้มตำก่อนนะครับแอมเคแอมเคตำเชียงตุงยังไงน้ำอ้อยร้านถ่ายเองยังระยอนก็ถ่ายอ่ะเดี๋ยวจะนั่งกินที่นี่นะครับส้มตำผัดไทยเปียกว่าหน้าท่ายังนี่เนาะน้องเนาะทางว่าเจ็บบาดหน้าท่ายอะไรบ้างกินแล้วนะครับดูบรรยากาศรอบๆที่หมู่บ้านหาดทรายนะครับก็ตรงนู้นนี่จะมีคนเฒ่าทําไข่ข้าวนะครับอันนี้ก็เราติดตามชมบรรยากาศที่ร้านหาดทรายส้มตําร้านเย็บครูหรือว่าเย็บเสื้อผ้านะครับก็มีร้านเสริมสวยข้างในนะครับดูบรรยากาศข้างในนะครับมีรังซักแล้วก็สระผมตัดผมนะครับมาไปจบประเทศไทยมาเฮ้ยก่อนได้ผงให้เป็นเพียแน่สาวอ๋อลูกสาวแต่ว่ามีกับจบอะไรตัดผมมากเลยนะอ๋อลูกสาวนี่ทำร้านสวยๆนี่ไม่เป็นคนขายส้มตำนะครับอาจารย์เคยหาหนมแจ๋วมื้ออ่ะอ๋อเคยหาหนึ่งอืมเย็บไปเย็บผ้าว่ะเย็บที่ไหนมื้อนี้เย็บในบ้านอ๋อในบ้านหาได้นี่หรือว่าน้องอ๋อในบ้านพันตึงอ่ะนะนี่นะขายมีอีกอย่างกันแน่นะมันมาที่คืนมาเขาเก็บปลาว่าในบ้านอ๋อไปนั่นไปนะสั่งอีหน้ามันเอาตีมัน5มากอ๋อนายปอกมากนะเต้นกับมันได้มันได้ตั้งใจมากเลยเหยาเรียนที่นี่ก็ไม่เจอลูกสาวไม่เป็นไรเจอแม่ก่อนเท่าไหร่มันห้าลูกอ่อนนี่ลูกอ่อนจะล้ำเต็นล้ำเลยนะก็ลูกอ่อนนี่ฮะใช่กับถ่ายวิวน้องป้าเนี่ยเอออําการ์ดของพระเปิดเปิดเต้อมันเปิดมากเลยเปิดก็จะเร็วอ่ะอ๋อเปิดเดิมตั้งกระถายงั้นกระถายซุ่มที่ไหนกำเบิร์นวาขายส้มตำเนี่ยเขามีวิวขายส้มตำให้ลั่งให้มันมากินด้วยสนใจชิมส้มตำเชียงตุงของเรานะครับราคาไม่แพง 1,000 จ๊าดเองนะครับแล้วก็มีทางสามุกซาไข่มุกนะครับซาไข่มุกก็คือปลาเองที่ในนาตะกี้เราเจอสาวจับนะครับแต่ไม่กล้าจับมันเจ้าเด็กกับตุ้ยสาวเนี่ยปลาอันนี้แหละเขาเด็กบวกนะล่ะด้านฐานอ่ะสาวมันจะปลาโยมีเพื่อนมีเพื่อนหนึ่งข้าวเลยเป็นเนี่ยปลาในนาชิมส้มตำแห่งหมู่บ้านหาดทรายนะครับแต่ร้านต้มผมไม่เปิดนะครับเดี๋ยวจะได้ชิมต้มผมที่อร่อยที่สุดแห่งเชียงตุงนะครับที่ผมเคยลองชิมครั้งหนึ่ง
วันนี้ไม่มีโอกาสนะครับพอดีปิดร้านนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ชมร้านอาหารหัดไทยไปก่อนนะครับที่ตัดสับแตงเอาเนี่ยเอาแตงพวกอะต้องมากินนะด้วยนะล้านน่ะนี่ล้านนี่ก็ล้านน่ะตึกตะหนูเนี่ยโอ้อันนี้คุณจ่ายนี่ผู้หญิงเหรอเมื่อวานแล้วก็สองล้านปู่ทิมกันกับจีเพื่อนที่นี่กับอะไรนะครับอ๋อนี่ครับล้านสมสวยอันสำหรับผู้ชายกับผู้หญิงนะครับเดี๋ยวทางหลังนี่แม่บอกว่ายังมีร้านอาหารเพิ่งกำลังจะเปิดนะครับวิวสวยๆนะครับถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะแวะไปดูนะครับเป็นหมักเชียวหมักโอ้มีผงย้อมอ่ะเรียบร้อยนะครับเราจะชิมแซ่บๆนะครับน้ำลายไหลเรียบร้อยโอ้โหขอเพิ่มให้สวยๆด้วยนะครับติดต่ออยากชิมหรือว่าทางผ่านเฉยๆก็แวะมาชิมแวะมาอุดหนุนได้นะครับร้านนี้นะครับอ้าวนั่งไงไอ้ลุงครับตอนนี้ไอ้หนุ่มกำลังจะเปิดส้มตำลำเต้ๆนะครับแห่งหมู่บ้านหาดทรายตอนนี้ชิมไปก่อนนะครับรอลูกสาวมาอยู่ตอนนี้ลงไปก่อนนะครับอ้าวเปิดเลยชอบรสชาติแบบไหนเลยเอาจ้อหน้าหามเนาะจ้อตรงนี้เหรอวะเดี๋ยวจิ้มด้วยกำบานสั่งกระเพื่อนด้วยคุ้มใส่พริกเผ็ดๆเนี่ยมีกันนะเอ็นไก่ยังได้มีป่ะอ๋อถ้ามีส้มตำเอ็นไก่ก็ได้สั่งด้วยนะอันนี้ยังไม่มีพร้อมนะครับมีแค่ตำใส่ปูกับธรรมดาเนี่ยนะครับเอ้าเราชิมก่อนนะครับเอ้าเปิดไม่ถูกแล้วจ้อนเอาดึงนะอืมครับน่าทานทำลายไหลอร่อยอร่อยอร่อยมากครับแบบที่ว่าเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานน้ำโซมเอาครับเมาอ่ะยืดตำแดงอุ้งในข้วงเอากระเฮิร์นใส่พริกเผ็ดนี่เอามาช่องพ่อไม่เกิดเนื้อเอาเฮิร์นข้วงอร่อยมากครับมีทั้งปูมีทั้งกุ้งปูที่ธรรมชาติมากครับเราจับมาในนาอ๋อมาแกมน้ำมาขอบคุณครับเด็ดอร่อยไหมอร่อยมากใช่ไหมเราชิมน้ำก่อนครับแซ่บอร่อยปูมันพัดกันอ
ับหมูปกเราจะตามโชมอีกโคกหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะชิมนี่ผ่านเดี๋ยวซื้อกลับบ้านซื้อผักสาวเลยนะครับอ๋อนี่พักอ๋อครับโอ้กระพักอ๋อโชว์กระลำปีโอ้แซ่อ๋อสิกอ๋อนี่วีทีด้วยครับที่แน่อ๋อนี่ให้ผมเลยขอบคุณเอาปูขึ้นมากันเลยพอปูหมดแล้วอ๋อเท่าโค้งใส่ปูอะไรพี่มึงใส่อันโทลินเนี่ยเริ่มใส่อ่ะเออทำมาเล่าแหละใส่ตั้งเนื้อมันไปอ่ะนะใส่ไปทางท้องอ่ะเนาะใส่ท้องอันโกทุเรียนมันอืดเลยเอากับใครเหรอ นี่นะครับอันนี้คือตำพิเศษนะครับไม่ใส่ปูนะครับใส่น้ำตาลใส่กระเทียมโอ้โหนี่คือตำธรรมชาติแห่งสไตล์เชียงตุงนะครับอันนี้คือมะเขือครอบกันที่เนี่ยครอบนะครับชื่ออร่อยอร่อยแห่งจิงตุงเลยนะครับกำลังสั่งลูกสาวให้จับปูในนามานะครับแต่ไม่ทันแล้วครับแต่ไม่เป็นไรนี่มะละกอก็ปลูกเองนะครับโหสุดยอดในร้านเนี้ยไม่ธรรมดามะละกอไม่ต้องซื้อนะครับเนี่ยปลูกข้างๆร้านเลยมีสวยมีทั้งบัวมีทั้งต้นมะละกอแล้วก็จะได้ชมวิวสวยๆธรรมชาติตามวิถีชีวิตชาวบ้านแห่งจิงตุงร้านนี้เครื่องเปิดใหม่นะครับก็เช่าหรือว่าไม่รู้ว่าเช่าราคาเท่าไหร่ทีนี้ได้เปิดคาเดินกือนี่หรือว่าเดินเจ้ามันเดินกือปี18,400มาเต้นเดือดเดือดเท่าห้องนั่นเนาะเปิดคาเสียงมาต่อป้าดินนวดนั่งเดือดเท่านั้นเนาะกึ่งนั่นเนาะโอ้โหคุ้มนะมีทางอะไรจะเช่าเจ้าของได้เป็นเนี่ยของเขานี่กันของมันเนี่ยใช่เจ้าของมันอยู่นี่โหอันห้องปีนี้มันน้อยเหลือเปินได้ถูกเหลือเปินอันนี้นี่อันนี้นี่ล้านป้าโอ้ล้าน 420,000 1ปีนี่ครอบครัวน่ะเนาะสบายน้องสะโบนี่ราคาขึ้นเหลือเปินส้มต่อมะละกอส้มตำนะครับนี่คือน้ำมะนาวนะครับโอ้โหก็เรียบร้อยนะครับคิดว่ากำลังจะไปเปิดปีที่ต้นมานะครับเตรียมพร้อมเรียบร้อยนะครับเปิดกูว่าแน่นอนล่าแน่นอนเปิดได้นาดีถึงได้นาดีเนี่ยไปเจ้าได้นาดีเก้ากำสิบกำอ๋อนะครับร้านนี้เปิดทุกวันนะครับเปิดประมาณ9 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นนะครับเมื่อก่อนผมมาก็เจออยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าใครขายนะครับเออเหมือนกูพวกจะขายป่ะนี่กันนะแบรนด์พายใช่เนี่ยมันขายอ่ะเดี๋ยวมาลูกครัวต้องเตรียมไปปีจบแก่นนะใจอ๋อมีคนจ่อยเนาะลองชิมกันนะอ๋อให้ผมชิมเลยมา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 ชิมน้ำลายไหลแล้วครับอ๋อแก่เติมช่างหน่อยเติมมาอยู่ไข่เจียมอยู่นะได้แล้วเราสมานาวนี่น้องนะครับอันนี้คือแซ่บๆแล้วครับกินแล้วน้ำตาจะไหลนะครับเพิ่มส้มมะนาวนี่หอมมากครับมะนาวธรรมชาติไม่ใหญ่นะครับนี่คือปลูกเองหรือว่าซื้อในกาดอ่ะ
ซื้อนะครับเจ๊รถผมเองอันนี้คือผมห่อกระเพื่อมังเน่าดินในการในมันถูกในเขาเสือก็ติดต้นดีเงินผมมีไว้อยู่มีสองต้นอันนี้ยังถูกนะครับช่วงโผล่นี่ผลไม้ถูกนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นช่วงร้อนหรือว่าช่วงหนาวนี่ผลไม้แพงนี่คุ้มนะครับแค่ประมาณ 1,000 แจ๊ดก็ประมาณ20บาทนะครับแต่เราชิมยังไม่อิ่มนะครับเอ้าจัดไปเลยเรียบร้อยนะครับแล้วก็ชมพรีเซนเตอร์ที่จะชิมส้มตำคกนี้นะครับไม่รู้ว่าใครจะชิมซื้อไว้ผักนะครับโลโลเอากินต่อแล้วนะครับเอาแซ่บๆฮัลโหลปูตัวใหญ่อยู่ในหน้าไม่สุดอีกแบบนึงใครทั้งปูใครทั้งมะเขือลำปีอร่อยมากครับก็มีลูกสาวช่วยจะขายแผ่นพายแล้วก็ยำมาล่าอะไรทั้งหมดนะครับตัวงาคือตำนาบันนังหมดกันนี่อ่ะครับก็มีอาหารตามสั่งเลยครับเดี๋ยวค่อยลองนะครับรอบนี้ลองชมตำหมดไม่รู้ว่ามีอาหารตามสั่งนะครับเอาจัดไปกาเตอร์อีกนิดระวังระวังเออพระเจ้าเงียบในหน้ามาต่ำสุดๆแล้วเจ้าเลยนะมองตัวกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับร้านนี้นะครับใครอยากชิมมาชิมแล้วนะครับอร่อยที่สุดนะครับถ้าให้คะแนนนี่คือเตรียมพันคะแนนนะครับจบคลิปพอลีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเราลุยต่อไปติดตามที่วิธีทำข้าวแคบอร่อยมากครับ